เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Crosscast Gaming นะครับผมอยู่กับผม Xcross นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมือถือตัวใหม่ของค่าย LINE กันนะครับเป็นเกมแนว MMORPG หรือเรียกกันบ้านๆว่าเกมแนวเก็บเลเวลนั่นเองนะครับมีชื่อว่า Sword and Magic นั่นเองครับผมที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ว่างในช่วงปิดเทอมนะครับเขามีกิจกรรมแจกไอเทมตลอดช่วงนี้เลยนะฮะนอกจากนั้นเขายังมีกิจกรรมแจกไอเทมฟรีที่เพจด้วยนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมมือถือเล่นในตอนนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันได้นะฮะผ่านลิงก์ใต้ description ด้านล่างนี้เลยนะฮะส่วนใครอยากรู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูครับผมโอ้ไหนดูสิมีอะไรให้เราดูบ้างนะฮะในตัวโอ้ของบวก9เต็มเลยครับอย่างเทพดูครับแหวนละบวก15ของเต็มตัวอย่างงี้ไม่กลัวใครแน่นอนอยู่แล้วนะถุงมือความทุกข์โอ้มีของเต็มครับบวกใครก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาบวกดีกว่าอยากตีมอนแล้วอะผมเปิดดูก็เจอกับภารกิจนะฮะที่ให้เราทำครับผมถ้าเราทำภารกิจสำเร็จนะฮะก็จะได้รับรางวัลที่เขากำหนดไว้ให้นะฮะนี่ครับลองเลือกทำได้เลยครับโอเคเดี๋ยวลองตีมอนไอ้เขียวๆนี่ดูดีกว่าเควสบอกให้เรามาตีตัวนี้เจอดาบใหญ่หน่อยโอ้ยตัวมันเขียวมากนี่ฮะเราสามารถกดสู้อัตโนมัติได้ด้วยครับดูท่าขวงสว่านไฮยาอุ้ยผมจะบอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะครับท่านผู้ชมคือไม่ธรรมดาไม่มีอะไรเราสามารถสั่งสู้อัตโนมัติได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องกดตลอดเวลาแต่ถ้าคุณอยากได้ท่าสวยๆตามใจอย่างเงี้ยกดแบบว่ากดสู้เองได้เลยนะฮะทางภารกิจประจนภัยนะฮะเราก็สามารถทำได้ซึ่งมี EXP ให้เก็บเยอะแยะเนี่ยครับคือเป็นเกม MMORPG บนโทรศัพท์มือถือครับที่เราสามารถบังคับเองได้ด้วยนะฮะมุมมองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมอง3มิติอ่ะครับมองได้รอบทิศเลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นเกมสมัยนี้เขาก็จะเป็นแบบมุมมองด้านบนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเกมนี้ครับมองได้รอบเลยครับผมมีหลายท่าให้ใช้ด้วยควบคุมง่ายเล่นที่ไหนก็ได้สบายๆฮะไหนดูซิมีอะไรให้เราทำอีกหรือเปล่ากวาดให้หมดครับอุ้ยแอคชั่นมันมากผมบอกเลยกดแล้วมันมืออ่ะมานี่ดิเอ้ยเย้จงตายซะเจ้าพวกมดปลวกดูครับท่าควงดาบสุดยอดมากเลยนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจป่าลวงตานะครับที่จะวาร์ปเข้าดันเจียนภารกิจได้ทันทีครับคือถ้าเกิดคุณอยากทำภารกิจใช่ป่ะคุณกดเข้าไปได้เลยครับเข้าไปลุยในดันเจียนได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าแบบคุณขี้เกียจเดินหามอนตามแมปอย่างเงี้ยมันกว้างใช่ป่ะเราลงดันเจียนเลยครับนะสะดวกแล้วก็ได้ของดีด้วยโอเคเตรียมลุยกันเลยจ้านี่แหละครับป่าลวงตาแฟนตาซีฟอเรสต์ครับผมโอ้โหมีพอคิวพายแสงลวงตาด้วยครับก็ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแหลกเท่านี้นะครับมันจะไม่กระตุกเท่านี้เนื่องจากว่าโปรแกรมอัดผมอ่ะมันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับนะเกมจริงๆลื่นมากแล้วก็ภาพสวยมากๆนะครับมามีใครเอาอีกไหมนี่ฮะการลงดันเจียนครับมีมอนมาให้ตีเรื่อยๆแล้วสามารถเก็บเลเวลได้สบายๆโอ้โหแล้วฟันคือผมเล่นในมือถือเนี่ยมันมากเลยนะครับคือภาพสวยลื่นมากแต่ว่าคลิปวิดีโอที่เราใช้โปรแกรมอัดออกมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับต้องหาโปรแกรมที่อัดดีๆกว่านี้แล้วแหละว่าวันนี้เรามาโม้ให้ฟังว่าเกมนี้สุดยอดแนะนำว่าให้ลองโหลดมาเล่นนะครับน้องกวางมาแล้วมาเลยราชาป่าไม้ครับชื่อลุกครับผมลุกแล้วไงใครแคร์ลุกได้ก็ต้องนอนได้เฮียโอ้โหจองตีอะ 8,000 ครับผมเย้โอ้ my god โอ้เย้เฮ้ยเย้เย้เย้มาเข้ามาโอ้ยอุ้ยเร็ว25อึดมากเลือดคูณ8อะไม่เป็นไรเราสู้อยู่แล้วอุ้ยเจ็บครับเจ็บครับถอยแป๊บนึงมาเอาใหม่จังหวะเอาใหม่มาโอ้โหลุกเถื่อนมากใจเย็นนะลุกเดี๋ยวก่อนค่อยๆคุยกันอู้ยโดนช็อตอีกเฮ้ยเหนื่อยตีตอนนี้ได้แต่ตีธรรมดาครับตีธรรมดาก่อนอุ้ยเลือดเหลือ5แล้วครับมาแล้วอันตีครับผมกดคลิกให้ทันคลิกให้ทันครับผมเย้วู้ฮู้เย้สุดติงจริงๆคือถ้าเกิดคุณกดคอมโบได้แม่นยำนะฮะคุณก็จะเล่นท่าได้เปียวฟาวมากๆแถมแรงต่างหากครับไอ้ลูกจะตายแล้วลุกเย้ชนะครับได้ทั้ง100เพชร
ได้หินลุกแล้วก็เห็นเพิ่มดาวครับตกผลึกล้างจิตครับเป็นไงล่ะ3ดาวครับได้3ดาวครั้งแรกด้วยไอ้ยะสุดยอดเฮ้ยสู้มันดีวะเฮ้ยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นช่วงนี้นะครับผมก็แนะนำให้เลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ Chronos หรือ Athena นะฮะจะได้เริ่มเล่นง่ายๆเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจุดเด่นนอกจากจะเป็นเกมที่สนุกแล้วเรื่องการ PVP นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยครับซึ่งถ้าใครไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เก่ารับรองว่าคุณจะตามผู้เล่นเก่าไม่ทันแน่นอนครับกว่าเราจะได้เริ่ม PVP เนี่ยนานมากครับแต่ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็จะนานไม่เท่าครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณมาเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นกันใหม่ๆเนี่ยคุณจะตามใครก็ทันแน่นอนครับพูดถึง PVP แล้วเดี๋ยวลองจัดกันสักรอบดีกว่าโดยในเกมนี้นะฮะก็จะมีให้เราเลือก PVP มากถึง4แบบด้วยกันนะครับแบบแรกบันไดฟ้าครับเป็นการต่อสู้กับบอทนะครับหมวดนี้ก็ง่ายๆครับไว้ซ้อมมือนะทั้งนี้ต้องเลือกด้วยนะว่าระดับตัวละครเนี่ยเราสู้ได้หรือเปล่านะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนบอทยำแทนได้ครับแต่ถ้าใครชอบความตื่นเต้นนะครับแนะนำให้ลองเล่นในโหมด PVP ครับโหมดสนามรบหรือสนามประลองครับโหมดนี้เราจะได้เจอผู้เล่นจริงๆนะครับผู้เล่นคนอื่นที่มาต่อสู้กับเรานะครับซึ่งขอบอกว่าสนุกกว่ายำบอทเยอะเลยล่ะครับมาเดี๋ยวลองดูในโหมดของบันไดฟ้านะครับในโหมดของบันไดฟ้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปท้าชิงกับตัวละครที่เขาตั้งไว้นะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นอื่นเนี่ยเอาตัวละครมาเหมือนแบบมาตั้งท้าลบไว้อะนึกออกว่าแล้วเราก็เข้าไปท้าสู้กับเขานะครับอ้าวแพ้เลยโอ้สงสัยตัวละครนี้โหดว่ะเฮ้ยอ๋อมันเวลตั้ง41ครับโอ้เดี๋ยวไหนเลือกใหม่สิโอ้เนี่ยครับเอาเลเวลที่มันใกล้เคียงกับเราหน่อยได้ไหมไหนดูสิมีคนไหนใกล้เคียงกับเราบ้างโอ้โห39 39 33ครับนะฮะเราสามารถไปท้าชิงเขาได้ซึ่งเป็นตัวละครที่เขาตั้งรอเราไว้ครับแต่ว่าพอเราเข้าไปสู้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะฮะก็คือมันเป็นบอทที่ควบคุมเองนะครับมาลองดูสักตั้งคุณย่าตั้งชื่อเท่จังเลเวล29ครับแล้วเลเวล32นี่เลเวลน้อยกว่าก็สู้ดีครับเออเลเวลน้อยก็ไม่ยั้งมือนะจ๊ะไม่มีคำว่าอ่อนให้ไม่มีคำว่าปาเน่ดูครับควงดาบควงดาบหมุนไปมาย่าย่าฮึบย่าไอ้ย่าเป็นไงล่ะโดนเต็มเป็นไงชนะครับได้ตรายุติธรรมมา3อันนะโอ้โหสบายหรือเวลาจะสู้กับใครก็อย่าลืมดูเลเวลตัวเองแล้วก็ดูเลเวลเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะหน้าแหกเหมือนผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปลงดันเจี้ยนกันอีกสักรอบดีกว่าครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยดันเจี้ยนกันต่อนะครับดันเจี้ยนต่อไปครับก็จะเป็นมังกรทะเลทรายนะครับโดยปกติเนี่ยด่านพวกนี้เนี่ยถ้าเราลุยผ่านจนได้ระดับ3ดาวแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้บัตรผ่านในการลดเวลาในการลงดันเจี้ยนได้เลยนะครับแต่นี้เราจะเล่นให้ดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงครับผมมาเลยมังกรทะเลทรายพี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะโอ้โหตัวมันเริ่มเลือดคูณ17ฮะเลเวลโอ้โหเลเวล28การต่อสู้ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ลุยๆตีๆระบบออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยกดออโต้ไปครับผมแต่ถ้าคุณอยากมันก็ลองกดลุยเองดูครับท้าทายดีนะฮะแต่การต่อสู้เนี่ยก็ต้องระวังการโจมตีใหญ่ของบอสด้วยฮะที่เป็นวงกลมสีแดงครับเพราะว่าการโจมตีนี้เนี่ยต้องหลบเองครับไม่งั้นคุณจะติดอ่อนแอโจมตีไม่ได้ชั่วคราวหรืออารมณ์ประมาณว่าสตันเนี่ยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอนบอสใกล้ตายเนี่ยก็จะมีให้กดคอมโบครับซึ่งถ้ากดถูกเนี่ยจะทำให้บอสตายได้ทันทีหรือไม่ก็โจมตีแรงมากๆครับเหมือนดันเจี้ยนที่แล้วครับที่ผมทำนะฮะทั้งนี้ถ้าเราปล่อยออโต้เนี่ยบอทจะไม่หลบท่าให้และคอมโบก็จะได้ระดับต่ำสุดตลอดครับผมถ้าแนะนำนะครับเล่นเองดีกว่าฮะเนี่ยในวงแดงๆแบบเนี้ยมาเลื่อนเหลือคูณ7แป๊บเดียวแล้วก็เหลือคูณ7แล้วมาเออเห็นไหมฮะถ้ากดออโต้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเราควบคุมเองไม่ได้ครับผมเนี่ยมาลองควบคุมเองบ้างสิมังกรแล้วไงมังกรแล้วไงเออมาสู้อัตโนมัติต่อตอนนี้เราเจ็บครับล้มติดสตันอยู่ครับผมมาเข้าไปลุยปล่อยสู้อัตโนมัติไปครับอยู่ที่จะสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมมาเข้ามาเออมาสู้อัตโนมัติคือมันสะดวกก็จริงแต่ว่าคอมโบอาจจะไม่ถึงใจนะครับท่านผู้ชมนะมาฟันเองดีกว่ามาเออตอนนี้ยังปล่อยสกิลไม่ได้ว่ะกำเดี๋ยวถอยอุ้ยเอาละใกล้ตายแล้วเลือดเหลือคูณ3ฮะนี่ฮะบล็อกไว้ก่อนบล็อกปิดทางไม่เป็นไรเอาละโต้มตีไม่โดนก็ลุยครับผมมาคอมโบมาแล้วคลิกนี่ครับได้เกรดเย้เป็นไงล่ะฮะกดโดนทุกเม็ด
นี่ไงเรานี่เราชนะครับผมมังกรทะเลทรายก็ไม่สามารถสู้เราได้จิ๊บเจ๊บบอกเลยจิ๊บเจ๊บ3ดาวอีกแล้วยะไม่ธรรมดาจริงโหมันอ่ะยิงเล่นยิงติดว่ะแนะนำครับแนะนำเลยเกมนี้สำหรับใครที่หาเกม MMORPG เล่นบนโทรศัพท์มือถือนะครับภาพสวยๆแบบนี้นะครับแนะนำเลยฮะ Sword and Magic นะครับผมนะสนุกมากๆมีการอัปเกรดไอเทมมีอะไรเยอะแยะเลยครับที่ผมยังไม่ได้แนะนำนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรลองโหลดมันเล่นดูครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับลองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเกมนี้เนี่ยวางไม่ลงแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้ description ครับลองโหลดมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วโอกาสหน้าจะมีเกมอะไรมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม